ายบางครั้งต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีเว้ยชีวิตเนี่ยมีค่ากว่าฝูงวัวนะครับไอ้ยักษ์มันไม่มาปล้นฝูงวัวหรอกมันต้องการปล้นชีวิตฉันต่างหากยังมีท้าเรื่องไอ้เกศข้ามหน้าผาไปไอ้ทรยศไปไปสิชีวิตของมึงก็เกมแค่นี้ตากระดองข้าพี่แก้วไอ้กล้าโอ้ยลองรักกับพี่โอ้โหโถยนี่ขนาดนี้เชียวเหรอเอ็งนี่พ่อหนีพี่ไปทำไมไปทำมาหากินอะไรมาวะทหารรับจ้างเดี๋ยวนี้แผ่นดินเขานางเสือเนี่ยร้อนอย่างกับไฟเอ็งไม่ควรกลับมาฉันเกิดที่นี่ก็ควรจะกลับมาตายที่นี่พ่อไปไหนเนี่ยพี่แก้วนี่พ่อไปไหนฉันถามว่าพ่อไปไหนตายแล้วตายพ่อเป็นไรตายถูกฆ่าตายใครฆ่าพ่อคุณจะบ้าหรือไงวะฉันถามว่าใครฆ่าพ่อวันที่พ่อถูกฆ่าเขาไปล่าสัตว์พอกลับมาพ่อก็ตายซะแล้วข้าไม่เห็นตอนฆ่าหรอกแต่รู้ว่ามันล่าพ่อมันล่าสัตว์มันล่าโดยช้างแม้แต่ศพมันยังโยนให้อีแรงอีกากินยังกับหมาสัตว์นรกทำไมพี่ไม่แก้แค้นให้พ่อแกแค้นมันกำลังบ้าอำนาจมันต้องการที่ดินของเราไอสัตว์ตัวนั้นเป็นใครไอพยักษ์ไงล่ะพบมันได้ที่ไหนยอดจริงๆว่าพวกผ่าสิอะไรยอดทะลึ่งเพี้ยนเหรอเอ็งด่าเขาเลยยิ้มอะไรโทษทีลุงมาหาปากฉันมันเคยอ่ะสวัสดีครับคุณหงฟ้าแหววังนี่มาแต่เช้าเช้าจะสั่งอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าหมออ๋อยังจ้ะแ
แล้วเรียบร้อยทุกอย่างครับเชิงครับนำจ้ะโอ้เงินที่ให้ไหว้พอดีครับไม่คักไม่เกินครับเขาจะเอาไปแห่งบ้านนะจ๊ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่ะวิไลจัดการให้เองค่ะสวยจริงนะพี่กาลูกสาวนะลูกสาวนี่แม่มังแหลกสิ่งเลยเดี๋ยวชอบบ้านหนูเรื่อยเลยข้าช่วยเว้ยมีน้ำใจอย่างนี้คบกันได้นานหน่อยเฮ้ยเรื่องเล็กนะไอ้สำคัญที่ว่าไอ้28เมื่อกี้เนี่ยฟรีนะเว้ยเอางั้นเหรอเออยอมได้แน่ๆๆยอมได้แล้วดีๆนะฉันนำครับนำแห่นำหน่อยครับเอ็นุมายกไปอีกนาแล้วสิเดี๋ยวสิเตียแหมเร่งจริงชาเดี๋ยวๆผมไม่คุณอย่าปล่อยมันแย่เลยไม่เป็นไรครับลาวังซี่แงกังคนสวยๆอ่ะใครๆก็อยากช่วยมันมากันแล้วใครมารู้มะฮะไอ้พวกบ้าอำนาจว่ะลูกขอหน่อยว่ะว่ะแล้วว่ะขอบคุณมากนะจ๊ะอากวางเฮงครับครับผมกลับนะจ๊ะมาบางแล้วไปแล้วนะพี่ไหลพรจ้าสวัสดีหงฟ้าจะรีบไปไหนแล้วเขาหกจังสนิ่งนักจ้าเว้ง10 ปีที่กูจากไปความบ้าอำนาจของมึงทำให้มึงลืมเพื่อนเชียววะกูไอ้กล้าสุรการลูกชายพ่อเกศที่มึงใช้ความเป็นสัตว์ฆ่ายังไงล่ะเฮ้ยจับกูได้หรือยังกูคอยวันกลับของมึงอยู่แล้วเชิญครับขอบคุณค่ะถุยไอ้พระเอกนอกจอเห็นผู้หญิงสวยเสือกทำเป็นซากกล้ากูไม่อยากฆ่ามึงทั้งที่กูทำได้อย่างสบายแต่ความเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กๆกูจะให้โอกาสมึงต้องการเงินเท่าไหร่บอกกูจะให้แต่มึงกับพี่ของมึงต้องออกจากเขานางเสือไปนะได้ยักษ์ถ้ามึงล้มกูได้แต่ถ้ามึงล้มกูไม่ลงมึงต้องชดใช้สิ่งที่ทำกับพ่อกูด้วยชีวิต คนอย่างมึงนั่นแหละใครมันจะมาล้มมึงต้องการแบบไหนบอกทุกแบบคนนั้นเป็นใครพ่อเอ้ยไอ้กล้าลูกตะเกียบนะเสียอู้ยเยี่ยมจริงครับรวยเกศ
ที่ช่วยชีวิตผมนะผมรักความยุติธรรมคุณมีความเก่งที่เฉียบขาดมากผมชอบตายแล้วเจ็บมากไหมคะไม่เป็นไรแล้วครับผมไม่เป็นอะไรเลยนี่รู้ไหมเข้าไปไหนแล้วล่ะใครอ่ะฮะอ๋อหมอเทพเหรอเขาเป็นหมอประจำตำบลอยู่ที่นี่อังชาวเขานางเสือนะต้องการคงใจเหล็กอย่างนี้มานางแล้วค่ะใช่ใช่ใช่มันจะได้เลิกบ้าอำนาจกันสักทีหนึ่งมันย้ำกันชัดๆเนี่ยเตี๋ยจะเย็นมาตลอดเพราะเห็นว่าเตี๋ยเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อมันไม่อยากทำอะไรรุนแรงเป็นไปไม่ได้อ่ะพี่ก็ไปถามที่ร้านพลานไพลสิจะได้รู้ว่าคนดีของพี่น่ะทำวิเศษแค่ไหนนี่อย่ามาประชดฉันนะใครเขาก็รู้กันทั้งเขานางเสือพยักกันนายบุญล้ำลุงของเขาเนี่ยทำตัวเลวร้ายแค่ไหนฮะมีพี่ดวงพรเท่านั้นน่ะที่ชื่นชมเขาแกเป็นอะไรไปนะพูดถึงพยักทีไรจะต้องออกรับทุกทีเตี๋ยเกลียดใครอ่ะจะต้องให้ฉันเกลียดตามไปด้วยงั้นเหรอก็มันทำเอาน้องสาวแกแบบเนี้ยแกยังชมว่ามันดีอีกเหรอใครจะว่าเขาเป็นคนเลวยังไงก็แล้วแต่เขาเป็นคนดีสำหรับฉันเป็นคนที่มีเขี้ยวเล็บและเป็นคนที่น่ารักมากนะเตี๋ยเฮ้นั่นๆๆแกจะไปไหนอ่ะตลาดแล้วอาจจะแวะไปหาพี่พยักษ์ด้วยลูกอะไรวะไม่มีเลือดเตี๋ยสักหยดพี่ดวงพรเขาคงรักนายพยักษ์มากนะคะเตี๋ยจะไม่ยอมรับมันเป็นลูกเขาอย่างเด็ดขาดมันผิดหวังที่มันมาขอหงฟ้าแล้วเตี๋ยไม่ยกให้มันมันต้องโกรธเรื่องนี้แน่มันถึงได้พันกับลูกถ้าไม่ได้คุณกล้าช่วยแล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าจะอับอายไปถึงไหนเหมือนกันฮะในกล้านี่คือใครเป็นน้องชายของในแก้วพรานป่านั่นไงคะในแก้วลูกของเจ้าเกศที่ถูกไอ้พยักษ์มันฆ่าใช่ไหมค่ะเขานางเสือมันต้องลุกเป็นไฟแน่ๆเตี๋ยเห็นแววมันตั้งแต่เด็กๆนะมันมีเลือดของพ่อมันเต็มตัวแต่พวกมันน่ะร้ายกาจมากนะเตี๋ยฮึไอ้พวกบ้าอำนาจบ้าอิทธิพลมันจะต้องเกิดจากสมองของไอ้บุญล้ำแน่ๆใช่แกพูดของแกก็ถูกทุกคนต้องรักศักดิ์ศรีแต่ที่แกไปคลุกฝุ่นกัดกันน่ะเหมือนมันประกาศศักดิ์ศรีของแกมันทาจะจนหน้าคนเยอะแยะนะลุงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาทุกคนเขาต้องว่าแกเป็นหมาบ้าหมาเกเรแต่พยักษ์ไม่ผิดนะพี่บุญล้ำเองก็เหมือนกันไอ้ทิมอย่าทำตัวเป็นหมาลอบกัดอีกดีนะไอ้หมอเทพมาไอ้ปืนเจาะกะโหลกเองก็นับว่าบุญแล้วเรื่องนี้มันจะต้องเป็นชนวนยิ่งกว่าไฟไหม้ป่าฉันไม่เข้าใจอ่ะไอ้กล้าเนี่ยมันกล้าสมชื่อนะถ้ามันร่วมมือกับไอ้หมออ๋อเรื่องนี้เองฉันแก้ไขได้ใช่แค่ไอ้สองตัวน่ะไม่พอขี้ตีนของแกหรอกแต่มันมีไอ้หงฟ้าเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกด้วยไอ้เหลียงเป็นคนมีเขี้ยวเล็บนะมีอิทธิพลมันไม่ยอมใครง่ายๆหรอกนะเมื่อมีเรื่องกับลูกสาวมันแบบนี้แล้วก็ลองดูที่ฉันเงียบมาตลอดก็เพราะเห็นมาเป็นเพื่อนน้ำสบานกับพ่อไม่งั้นมันตายโหเหมือนไอ้เกศไปนานแล้วถ้าพวกมันรวมหัวกันแผ่นดินเขานางเสือที่แกหวังน่ะมันต้องพังทลายแน่ๆอิทธิพลของพี่เนี่ยมันน้อยไปเหรอถึงต้องไปกลัวพวกมันไอ้เสือทิมกู้แล้วกลัวคนฮะทำอะไรอ่ะมันต้องสุขุมรอบคอบถ้าใช้แต่อารมณ์ความเป็นเสือของพวกเองอ่ะมันจะกลายเป็นหมาทันทีหมาขี้เลือนด้วยที่ลุงพูดมันเนี่ยหมายถึงว่าคนมีฝีมือชนิดถึงลูกถึงคนของเราน้อยไปใช่ไหมสมองแล้วเฉียบขาดอย่างนี้สิวะเป็นลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่ล่ะไม่ยาก
ฉันระดมพลเด็กเป็นอันว่าจนกว่าจะระดมมือปืนไม่มีทางเลือกขอให้ทีมเราดูก่อนนะแม่พี่บุญล้ำเอาลุยล้างโคตรไอ้กล้าหวยเว้น500ไอ้กล้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นบ้าบ้าเขายิงกันยังกะหาฝนพาขึ้นไปนอนสบายอยู่ข้างบนเนี่ยกระสุนเว้ยโอ้ยหลังกับพังอีกบวก500เนี่ยทำกูแสบข้าบอกแล้วอย่าไปลื้อฝอยหาตะเข็บมันแซ่บไหมล่ะข้าวของชิบหายหมดพรุ่งนี้ไปล่าขอไอ้พยัคฆ์กับลุงของมันมาพูดให้รู้เรื่องเจ้ยพวกตีนมดตีนปลวกก็จมธรณีไปแล้วก็ยังดีกว่าตายคาขวดเหล้าพ่อถูกฆ่าพี่ไม่เจ็บไม่แค้นพี่เป็นคนหรือเป็นอะไรกันจะด่าว่ากูเป็นหมาก็ได้วะแต่กูไม่ร่วมด้วยก็ได้ไอ้กล้าสุรการฉายเดียวเองลุยสนามเลือดมาเกือบ10ปีจะมาตายโหงเพราะอำนาจเถื่อนให้มันรู้ปะไอ้กล้าตายพี่ไม่ต้องมาเผาลุงอะไรจ๊ะวันนี้กินเหล้าเยอะจังเลยเปล่าไม่รู้ว่าปล้นกันที่ไหนรู้ไหมจ๊ะเมื่อคืนเนี่ยหนักไปหน่อยหลับแต่วันน่ะไม่ไหลหัวหน้ากิ่งคนใหม่จะย้ายมันสักทีคงอีก 3-4 วันแล้วมั้งมาเร็วๆเถอะเขานางเสือจะได้เงียบเสียงปืนไปสักทีจ้าขอเล่าหน่อยจ้าขาตึกก่อนเบียร์28ขวดนึงเอาหน่อยมาลุงมาหาจะดีเหรอเอานะโอ้ยลืมจุกจังแอวมันแตกยิงก็แตกกระจุยไปหมดเลยใครยิงวะพี่แกเป็นไงบ้างอ่ะก็ดูมันแข็งเหมือนข้าแต่บ้าไม่เหมือนกันอะไรวะฉันน่ะมันบ้าเหล้าเออหน่อยไอ้กล้านะมันบ้าแก่แค้นป่านนี้ตายหาไปแล้วก็ไม่รู้มันบ้าทำไมพี่ไม่ช่วยล่ะโอ้ยข้าอยากตายแบบบริสุทธิ์เป็นพี่ไม่รักน้องไม่มีใครเขานับถือเป็นคนละเว้ยไอ้แก้วทำไมพูดช่วยช่วยอ่ะเฮ้ยข้าพูดไม่ถูกหูเองใช่ไหมล่ะโอ้จนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วมีความคิดสมั่งไอ้เกศพ่อเองน่ะถูกฆ่าเองยังทำเหมือนหมาไม่มีเขี้ยวเมื่อคืนมันก็บุกยิงเองก็อย่าคิดเอาตัวรอดฮะรอให้น้องเองสู้อยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยโอ้ยเองควรจะภูมิใจที่มีน้องเป็นคนสู้คนมีคนอย่างไอ้กล้าในเขานางเสือเนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมกับมันน่าจะช่วยพี่กล้าคุณนะจะไปไหนอยากรู้ตามไปดูที่บ้านไอ้พยัคฆ์ซะวะThank you.
เฮ้พวกหามาอีกแล้วไม่ล่ะเขาไม่มีสักบ้าไปวิไรพรจ้ะ28 2แก้วแก้วละ1กล่องอะไรวะเอ้ยสั่งเป็นขวดน่ะมันเมาเร็วโอ้ยวิไรพรมามังกินทุกละก้องชื่นใจนั่นนี่ระชื่นใจไหมโอ้ที่สุดในโลกเลยขอโทษพี่ใหญ่พี่ล้อมจ้าลึงชิบหายเลยชึเฮ้ยสั่งอะไรแก้มวะไม่กินอะไรมันก็สั่งเสียทองีแตนเดี๋ยวนี้มึงรับตอนควายแล้วลงวะลึงยาอะไรมาตามพ่อไปตอนควายอ่ะเอ้ยกลับไปแล้วนี่ที่บ้านก็ไม่มีนี่มาบิดอย่าเลยอะไรที่อย่าตับด่วนโอ้ดีใจสัตว์มึงด้วยเวเนยร้อนทำใจแล้วงาแล้วอ่ะไอ้นั่นตุ๊กเนี่ยแต่น่ะเป็นผู้หญิงนะมึงอย่าเสือกนั่งแกที่เป็นกูนะถ้าเป็นพี่พยัคฆ์มึงจมธรณีไปแล้วมานี่จะไม่ไม่ต้องพี่เองตีเองตีไม่ออกเตี้ยไม่ออกมึงก็ยิงตกนะหนึ่งหัวเตี้ยนี่เองมาอย่างเสือนะต้องคลานกลับไปยังหมาได้ไหมไปเออนี่ปากแฟนคุณแตกอยู่เนี่ยรีบพาไปทำแผลซะไปครับวานไปแล้วเร็วเลยคลานเร็วสิคลานไปวานมันคลานแล้วไม่อยู่อย่างนั้นแหละเร็วช่วยลูกในร้านพลานพลายนะคะนี่เตี่ยฉันค่ะและนี่พิงสุพรรณผู้จัดการที่ไร่ค่ะเรื่องอะไรถึงได้มาซัดกันน่ะผมจะเข้าไปหาไอ้พยัคฆ์ก็พอดีพบก็เข้าพอดี
ผมก็จ่ายเป็นพวกของมันผมเพิ่งออกจากรานพยัคฆ์มาคิดว่าตามมารอบกัดผมผมก็เลยซัดเข้าให้มันน่าจะถามชื่อถามแท้กันซะก่อนโชคดีละมึงอย่าฉันมีเรื่องจะตกลงกับมันจะไปไหนกันนาเลี้ยงมาพบแกนะสิในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนกับพ่อแกเมื่อกี้อยากจะใหญ่ฉันก็จะไม่ขวางทางแต่อย่ามายุ่งอย่ามาคมเหงน้ำใจกันเฮ้ยอย่าทำในกับหมาหิวกระดูกฉันนะมึงนาเลี้ยงพ่อที่เคยใหญ่ที่นี่ฉันต้องเจริญรอยตามถ้าใครขวางมันตายทุกคนแบบหมาลอบกัดจากเมื่อคืนนี้สิวะคนที่เคยใช้แผ่นดินของเขานางเสือล่าชีวิตพ่อกูเหมือนสัตว์มันต้องตายอย่างพ่อกูถ้าฉันไม่เห็นกับอาเลียงแผ่นดินเขานางเสือต้องแหลกเป็นผุยพงร้านเราก็ปิดนี่มานคอหอยนั่นน่ะสิพอเห็นเราน่ะมันปิดร้านเลยกูเปิดเองตัวนี่จะทำอะไรเนี่ยคุณคุณยำแทมมาจากไหนวะโอ้โหขาวจุ๊บเปิดหรือยังคงสวยอันนี้ออกเหรอไม่ดีเหรอไม่ไกลเหรอเนี่ยตาไวไม่ถึงแต่ถ้ามือไวแล้วก็เจ็บเฮ้ยไม่เอานะจะเป็นยังไงพวกป้าพวกข้าร้ายจังพวกปล่อยเดี๋ยวนี้เขาปล่อยนะนี่ขัดคอกูจริงฉันไม่ชอบอ่ะแต่กูชอบว่ะเฮ้ยหาเรายัดกับพ่อดีกว่านะไอ้ที่ขอโทษนะน้องสาวพี่ชายฉันมันบ้านะขอเล่าที่แพงที่สุดในร้านนะมาจากไหนวะช่างหัวมันนะคอยสักกลุ่มนะสั่งอะไรแก้มจ๊ะขอหอมแก้มสิคนสวยมีแต่ผักตบเอาไหมพี่ว้าวจะกลับแล้วขอบใจที่เลี้ยงเรานะขอบใจดูติตามืออย่าแตะจะถูกตบนะเอ้ยเท่าแกว่าลูกสาวหรือเปล่าวะเท่าแกขอผสมพันหน่อยแต่ว่าพันดูๆอย่างเงี้ยเอาไว้แก้มเราดูว่าแต่ส้นตีนแก้มเราก่อนไม่พวกใครวะไอ้คนที่ตะโกนน่ะอยู่ไหนเว้ยนี่ไงพ่ออยู่นี่ไงเฮ้ย
ที่จะให้กูแดกตีนอ่ะเฮ้ยทิ้งซะรูปหล่อทั้งคู่ไม่น่าเป็นหมาหมูเลยนะกลัวผัวตายเหรอฮะไอ้หุ่นว้าวๆนูนๆอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นแม่ไม้นะไอ้ห้าวไม่เกียงเลยสักนิดพะพาสิเห่าดีๆนี่ปากอย่างเงี้ยอีพินเจาะทะลุมาเยอะมาละเก่งกว่านี้นะเอาเป็นเมียมาเยอะแล้วเหมือนกันติดใจไอ้ห้าวทุกคนนะไม่เชื่อลองมา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 ถ้าลูกตะปวดเจาะกระโหลกมึงเข้าแล้วก็กูจะให้มึงเป็นผัวมาทำไมอ่ะพี่พยักษ์ให้มารับพี่ห้าวกับพี่หานจ้ะไอ้พยักษ์ไปไหนอ่ะมีงานด่วนนะกูอยากได้นี่เป็นเมียว่ะเฮ้ยพอไปพยักษ์กันก่อนดีกว่านะไปพระเจ้าคนสวยเฮ้ยมึงกับกูคงจะเจอกันอีกนะต้องเจอกันแน่เฮ้ยเฮ้ยไปหน้าไปหน้าไปหน้ารีบไปครับโอ้ยโอ้โหตอแหละคุณเก่งจังอ่ะฉันชอบความยุติธรรมวิธีหมาหมูฉันเกลียดที่สุดเลยผมพร้อมจะทดแทนพระคุณทุกเวลาผมชื่อเทพอโศชัยครับหมอเทพเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้เองครับผมเป็นหมอประจำตำบลครับผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ไม่ถึงเดือนครับคุณพินทองหมอรู้จักชื่อฉันเหรอก็ไม่มีใครที่เข้ามาเขตนี้จะไม่รู้จักคุณพินทองน้องสาวคนสวยที่แสนเก่งของผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขานางเสือหรอกครับใหญ่จริงใหญ่แน่ไอ้ยักษ์เขานางเสือเนี่ยจะต้องอยู่ในอุ้งมือของเอ็งทุกตารางนิ้วใช่ขอให้บอกมาจะให้ข้ากับพี่ห้าวเล่นเกมกับพวกมันแบบไหนพักให้สบายก่อนนะแล้วค่อยว่ากันสิพี่ห้าวพี่หานยกโทษเรื่องเมื่อกลางวันเนี้ยให้พินด้วยนะจ๊ะถามชื่อถามเสียงกันซะก่อนก็ไม่มีเรื่องถามหาอะไรแม่เข้ามากับซัดพี่ห้าวพวกยังก็แม่เสือตั้งตัวไม่ติดเลยว่ะอย่าไปถือสามันเลยตั้งแต่พ่อมันตายอ่ะใจมันก็เปิดปิดๆอย่างนี้แหละเรามาเป็นน้องเองสักคนเถอะวะดวงพรด้วยนะพี่ห้าวพี่หานสบายแต่ไม่แย่ป่านั่นเองต้องดัดสันดานดัดนิสัยให้มาอีกหน่อยไว้ยักษ์ให้มันรู้ที่ต่ำที่สูงซะบ้างแรดมากน้อยเดียวลิเดไม่เบานะน้องเองถ้าเป็นน้องสาวกูนะกูตบเยี่ยวราดไปแล้วจะบ้าเลือดร้อนไม่เข้าเรื่องเนี่ยไอ้ปากน้องจะไปไหนห่วงพินทองดวงจะไปดูเขาหน่อยนะแล้วจะเลยกลับบ้านเลยไอ้ยักษ์มันก็เหงาแย่สิเจ้าคนสวยเอ้าทำไมรีบกลับล่ะพรุ่งนี้เตี๋ยจะคุมวัวไปขายที่วังทองแต่เช้าอ้าวนี่ไปกันด้วยเหรอเปล่าค่ะต้องดูแลทั้งไร่กับหงฟ้าขอโทษขอตัวก่อนนะคะไปนะคะพี่พยักษ์อิจฉาที่หายเลยว่ะ
ได้นี่สักคนนะหายไปไหนมาเสือทิมดูแผลใหญ่มาถูกใครกัดมาวะไอ้พิงสุพรรณผู้จัดการไร่หงฟ้าเจอกันจนได้นายพิงรู้จักมันเนี่ยยิ่งกว่ารู้จักคู่รักคู่แค้นกับพี่ห้าวมากขอให้เจอเถอะไม่ง่ายถ้ามารวมหัวกับไอ้หมอกับไอ้กล้าต่อให้มันเหนือฟ้าอีกพรุ่งนี้เลยเป็นไงลุงควรจะโค่นตัวใหญ่ซะก่อนใครอ่ะไอ้เหลียงเตี่ยนังดงพรฮะจะดีแล้วลุงมันพ่อตายพยักมันนะคำพิศวาสมันนักหรอกพยักมันชอบหงฟ้าน้องสาวนางดวงพรน่ะนะลุงเคยไปขอแต่ไอ้เหลียงมันไม่ยอมยกให้ตบหน้ากันชัดๆ มันก็ต้องขุดรากขุดโคนกันอย่างลุงว่าใช่จะลงมือวันพรุ่งนี้เอจะเหมาะหรือพี่วันมะรืนเนี่ยได้ข่าวว่าผู้กองคนใหม่จะย้ายมาแล้วนะก็ดีสิวะเป็นงานรับขวัญซะเลยตกลงงานนี้ลุงวางแผนเองนะจะออกล่าด้วยที่ช่องเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละนะที่พวกนั้นมันจะต้องคุมบัวผ่านมาเพราะไม่มีทางเลือกทางอื่นนะแบบนี้ก็ชี้จุดตายมาได้ละสิใช่ทุกคนประจำจุดตามแผนแล้วแก พาลุงไปไล่ล่ามันข้างหลังใช้แผนโหดสิฮะอย่าให้มันรอดกลับไปแม้แต่คนเดียวทิมมันจะเริ่มทำตามคำสั่งเมื่อพระอาทิตย์ตรงหัวพอดีเฮียนะไม่น่าต้องมาทรมานเลยให้วัวล่วงหน้าไปสักสองสามวันเฮียค่อยตามไปก็ได้มาเป็นนายกันนะชิดเราไม่มาความอบอุ่นก็ไม่มีไว้ไอ้พิมคงน้อยใจที่เฮียไม่ให้มันมาด้วยแล้วถ้าจะดูแลลูกสาวฉันเราแม่ร้อนจริงร้อนจริงเฮียแวะพักใต้ต้นไม้สักครู่ดีไหมแต่ตอนเที่ยงเนี่ยมันร้อนจริงๆได้เลิกแล้วล่ะเว้ยนี่ตาต่อจะรู้ได้ยังเดี๋ยวไม่ออกนะถ้ารู้ว่าจะตายเนี่ยบางครั้งต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีเว้ยชีวิตเฮียมีค่ากว่าฝูงวัวนะครับพยักษ์มันไม่มาปล้นฝูงวัวหรอกมันต้องการปล้นชีวิตฉันต่างหากฆ่ามันให้หมดไป
ทำไมยังไม่นอนจ๊ะนั่งคิดอะไรอยู่อ่ะผมนอนไม่หลับครับฉันก็เหมือนกันน่ะอยากคุยกับพิงด้วยได้ไหมจ๊ะเชิญครับไม่น่าให้ผมเฝ้าบ้านเลยผมเป็นห่วงเฮียจริงๆพิงมาเป็นผู้จัดการที่ไร่เนี่ยเกือบเดือนแล้วนะเมื่อไหร่จะหายเป็นคนลึกลับสักทีจ๊ะอย่างเช่นว่าเกิดที่ไหนทำอะไรมาก่อนขอโทษนะถ้าหากฉันก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวจนเกินไปนะไม่หรอกครับผมเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิดแต่ประวัติชีวิตผมหลบไปก่อนนี่กูจนตลอดชีวิตอะไรกันเนี่ยว่าถูกปล้นไปพยักเนี่ยถูกมันฆ่าตายพี่ถูกฆ่าจะไม่เชื่อหรอกถ้าชิดไม่ตายเนี่ยคุณอาจจะเชื่อถึงยังไงก็ไม่เชื่อพยักอ่ะไม่เลวถึงกับจะฆ่าเตี๋ยของฉันหรอกพี่ดวงพรน่ะมั่นใจมากเกินไปแล้วล่ะค่ะจะไปไหนคะบ้านพี่พยัคฆ์ไปด้วยจะไปทำไมนะไปฆ่ามันสิจะแก้แค้นให้กับเฮียมาช่วยกันคิดเรื่องศพของชิดไปเอาศพเตี๋ยก่อนดีกว่านะไอ้พยัคฆ์ทำไมเดินจะกูเวียนหัวชีวิตลุงทั้งชีวิตนะเว้ยก็ไปตามหมอมาสิเดินไปเดินมาอย่างนี้จะได้หาอะไรขึ้นมาจะไปตามหมอหาที่ไหนมีแต่หมอเทพกูไม่ไว้ใจมันลุงไปถูกใครยิงมาถามอยู่ได้ตอนนี้ต้องการหมอพิงจะจัดการเองหมอที่ไหนใครคนที่พี่เกลียดไอ้หมอเทพอะไรกูไม่เอาจะเย็นสิวะแล้วไม่ขัวชีวิตลุงเองเหรอให้พินทองมาจัดการก็ดีแล้วโง่นะสิมันจะต้องเอาความเป็นหมอฆ่าลุงเฮ้ยไอ้ยักษ์ตอนนี้ชีวิตลุงมึงนะมีค่ามากนะมึงจะเกลียดจะแค้นยังไงมันก็ต้องข่มใจเอาไว้ก่อนสิแล้วพอให้ลุงมึงรอดแล้วค่อยคิดบัญชีกับไอ้หมอนั่นถ้าเป็นอย่างมึงพูดน่ะไอ้หมอนั่นไม่มีทางข้ามธรณีประตูไปได้นะกูเชื่อมึงไอ้ยิงมีอะไรวะชาวบ้านก็จะมาเตรียมต้อนรับหัวหน้าเก่งเนี่ยจะมาถึงพรุ่งนี้อ่ะพี่จะเอายังไงจัดคนไปต้อนรับมันกูอยากรู้หัวหน้าเก่งคนเนี้ยกระดูกมันอ่อนลึกแข็งถ้ามันหิวเงินบอกกูครับจะอุ้มดวงพรมีอะไรอ่ะถึงมาป่านนี้เตี๋ยถูกฆ่าผู้ไปเล่นไปหน้าจริงๆค่ะมันปล้นแล้วก็ฆ่าเตี๋ยด้วยเขาลือว่าพี่พยักษ์เป็นตัวการใหญ่ด้วยปัดศพไอ้พยักษ์นี่จะทำเพื่ออะไรกันโธ่เชื่อข่าวลือไม่เข้าเรื่อง
พราะอย่างเงี้ยดวงพรน่ะถึงได้มาหาพี่พยัคฆ์ตอนเนี้ยเรื่องอะไรพี่จะทำมาบ้ากับตีอย่างนั้นนี่ลุงของพี่ก็ถูกลอบยิงเหมือนกันตายจริงแล้วเป็นยังไงบ้างคะกระสุนฝังในคุณพระช่วยไปตามหมอหรือยังคะเนี่ยพินทองก็ไปจัดการแล้วเอาไงดีลูกพี่ทำตามคำสั่งเจ้านายโผล่มาแล้วเหม่งเหมือนกันกระทุ้นกับเจ้านายสวยเดี๋ยวเช็ดซะเช็ดชาวเขานางเสือขอต้อนรับครับยิงคนใหม่ไม่ชอบหรือไงผิดหรือที่จุดผิดหรือที่ยิงผมครับผมเฮ้ยชื่อหามว่าใช่ว่าหมู่หามหาหุบหัวหน้าของกว่านี่จะห้อยหงเหินห้อยหงเหินอย่างนี้ต้องจับจะห้อยหมู่หามใส่หนึ่งด้วยว่ะหกเอินในที่สาธารณะอ๋อความไม่สงบในที่ชุมชนจับจับให้หมดครับผมจับผมอยากรู้ฝีมือหัวหน้าคนใหม่จานะเพิ่งไปอยู่ใหม่
จะทำใหญ่ต้องไปจับคนอื่นไม่ใช่คนของพี่พยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขานางเสือบอกให้เอาบุญนั่นนี่เอ้ยจะห้อยอยู่ที่ไหนกฎหมายต้องเหนือกฎหมู่เอ้ยเอายศเอาเครื่องแบบผมนะสิใช่ว่าถ้าไม่มีเครื่องแบบนะแกอย่างนี้ไม่ทันนกกระจอกกินน้ำหรอกว่าหรือจะลองอย่ากลัวถ้าสนองธรรมดาแล้วเว้ยลิวเราตังหลงมาเว้ยใจถึงเนอะขอให้มือแน่เหอะพึ่งจะได้หายซ่าสักทีกูราชรอเต็มขั้นแล้วมาเข้ามาพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากใจถึงเนี่ยชอบเฮ้ยรอเลยราชรอหัวเต็งหน่อยเว้ยมาเลยตามหาทุกแย่นะตามหาผมมีอะไรผมรับใช้พอมีเวลาไหมคะทุกนาทีเลยครับสำหรับผู้มีพระคุณของผมงั้นเชิญทีนี้นะคะแล้วเชื่อประชาชนทุกคนโปรดทราบข้าพเจ้าตาห้อยหงเหินมาเป็นหัวหน้าเก่งอยู่ที่นี่ต้องการเห็นความสุขความร่มเย็นของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สนานตัวเองว่าเป็นพวกทุจริตมิจฉาชีพก็ได้ปลอดไปพ้นจากเขานางเสือซะก่อนที่จ่าแก่ๆคนเนี้ยจะร่างคอพวกเจ้าเข้าคุกคนในพูดจริงทำจริงเฮ้ยเฮ้ยขอพี่น้องชาวนางเสือผู้สุจริตทั้งหลายโปรดได้มั่นใจได้เลยว่าตำรวจอยู่ที่ไหนประชาสุขใจทั่วกันบ้าหรือเปล่าวะเดินอยู่ได้หงุดหงิดวะเป็นยังไงบ้างคะยังลึกมากครับทำไมนานจังวะผ่ากันสุนนะโว้ยมันจะถูกน้ำตำบ้าอะไรขึ้นมาวะมันต้องแกล้งลุงกูตายแน่ๆเฮ้ยใจเย็นๆซะใจเย็นๆนะยักษ์ถ้าลุงตายถึงมันมีปีกบินกูก็จะเด็ดมันเองมันจะให้กูเข้าไปด้วยหมามูอีกแล้วหมันใส่นะอืม
ไม่แล้วนี่หว่าโอ้มึงหน้านักเหรอหยุดมึงจับกูเจาะเอาสิอกอีพินนี่ไงเจาะสิยาเสือกไม่เพราะความเสือกหรอกเหรอลุงถ้าไม่ตายนี่ที่พาออกมาเดี๋ยวเอาไปซื้อกินกันตายเก็บเอาไว้ให้พวกหิวเงินบ้าอำนาจเถอะแกต้องรับเราจะได้ไม่มีบุญคุณกันไม่ต้องห่วงหรอกว่าฉันจะขอพึ่งใบบุญแกมีแต่ฉันจะคิดล้างเสนียดว่าบ้าอิทธิพลของแกกูอยากจะอ้วกว่ะเออขอโทษกูไม่เตียนฉันว่างอะหลวงคอสักหน่อยไหมล่ะเอาสิหมอแต่ว่าแม่ตีนของมึงแข็งกว่าลูกปืนบ้ากันที่ขยงป่าเถื่อนกันจะไม่รู้ว่าบุญคุณน่ะคืออะไรทุกคนน่ะเหมือนมาจากนรกเลยจำไว้แกจะยุ่งกับไอ้หมอเกินขอบเขตไม่ได้แต่ถ้าจะบอกว่าพินชอบเขารักเขาจะมีอะไรหรือเปล่าไอ้หมอลุงกูหายเมื่อไหร่มึงลงนรกทันทีวันเดวันเดมาเยี่ยมเลยเรียนวันไหนวันไหนเก่งวันเดข้าตรวจออกการใช่ข้ามาตรวจมาเยี่ยมเยียนราษฎรอยากแต่งสวัสดีอ่ะมาลองอีแต่งนะเล่นอีแต่งสมขอสมขอสมอสอนนั่นบ้านเจ้ากราที่ผมเล่าให้หัวหน้าฟังนั่นนะครับไอ้คนที่ถูกอกยิงนั่นใช่ไหมล่ะครับเขาเป็นคนดีมากนะครับจะแวะเยี่ยมสักหน่อยไหมล่ะครับโอ้ไม่ต้องแวะเซ่จะได้สอบสวนหาหลักฐานนะเอาตัวคนร้ายแล้วต้องกวาดหาตัวไอ้หัวหน้าใหญ่ให้ได้ทั้งพวกปล้นบุกฆ่าเตี๋ยนางหงฟ้านั่นด้วยแหมยังงี้บ้านเขาหนังสือต้องไปสุกแน่ๆทีเดียวครับลองครับเชิญนะครับท่านหัวหน้าขณะนี้พี่มีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่รู้จะบ้าอำนาจบ้าเงินไปทั้งไหนพูดอะไรบ้าหรือเปล่าพี่สั่งซื้อห้าวกับซื้อหานมาไม่เพราะความบ้าเลือดของพี่เหรอหรือพี่จะปฏิเสธเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแกอย่ายุ่งได้ไหมถ้าไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงวงตระกูลฉันจะไม่ยุ่งพี่พยักเรามีกันเพียงสองคนพี่น้องนะยังไม่สายเกินไปถ้าพี่อยากจะหยุดความบ้าฉันโตแล้วเป็นพี่ชายของแกด้วยมีความคิดรู้ผิดชอบดีพระโตเสร็จไปหนึ่งแล้วเว้ยเป่าหนึ่งแล้วเว้ยกล้าช่วยด้วยเร็วหายช่วยลงเทเร็วThank you.
มันไว้ว่าเก่งเห็นแก่นแท้ความเป็นคนสู้คงก็ขาดแล้วใช่ไหมขอโทษการจะสู้กับผู้อิทธิพลเนี่ยใจร้อนไม่ได้ใจจะสู้มีฝีมือแต่ขาดสมองเนี่ยมันตายกับตายพอถูกขังเป็นสัตว์ใครก็จะไม่แค้นเฮ้ยเป็นไงบ้างมะเสร็จหมดพี่พวกมันไม่น้อยนะพี่ลงไปซัดกำลังข้างล่างดีกว่าถนัดตาถนัดมือตกลงพี่พี่ลงไปก่อนนะแข็งจริงๆได้สองคนนี่ลุยเลยพาพี่ไปหาหมอกาลองพี่รอวันนี้มานานแล้วพี่ภูมิใจที่พี่ทำเพื่อวิญญาณพ่อได้ถึงจะไม่สำเร็จแต่พี่ก็ทำได้อย่าห่วงพี่รีบหนีไปก่อนไปสิไม่ถ้าจะตายขอให้ตายกับพี่เราเกิดที่ตรงนี้เราต้องตายที่นี่ฉันจะสู้โง่สู้ทั้งที่รู้ว่าสู้แล้วตายล่ะหนีไปซะฉันทิ้งพี่ไม่ได้จะอยู่กับศพพี่เพื่ออะไรวิญญาณพ่อยังรอการแก้แค้นจากเองอย่าดื้อกับพี่แต่เห็นกับวิญญาณพ่อนี่เลยวันนี้เพื่อกลับมาชนะในวันข้างหน้าพี่แก้วมันหลบอยู่โน่นเนี่ยนั่นมันไปทางนั้นน่ะเอาคบไฟมารีบกลับไปบอกยักษ์ให้จัดคนไปดักทุกทางที่คิดว่ามันจะไปฮะไปกูจะตามมันไปทางนี้เองจะหนีพ้นให้มันรู้ไปเส้นทางของพี่พยักไปไม่พ้นเสร็จกูแล้วมึงYou
ล่ามันให้ได้ไปกลายเป็นหมาล่ะเร็วๆเถอะไม่รู้ป่านนี้เขาเป็นยังไงบ้างชีวิตกูไปชีวิตและชีวิตของผมเป็นหนี้พระคุณของคุณหงฟ้ามากเช่นกันล่ะค่ะถ้าไม่ได้คุณกล้าช่วยที่ร้านพรานไพรวันนั้นน่ะพยักคงทำให้ฉันอับอายมากที่สุดเลยไอ้นี่มันบ้าเลวร้ายจริงๆผมต้องร้างแค้นให้พ่อกับพี่เพราะในวิญญาณของเตี๋ยของคุณได้
ขอบคุณค่ะฉันไม่อยากอาฆาตเขาแล้วล่ะมันจะเป็นเวรกันไม่มีวันสิ้นสุดเลยถ้าเราไม่ดับความบ้าของมันอีกหลายชีวิตในเขานางเสือจะต้องตายเพราะมันแต่เขามีอิทธิพลทั้งกำลังคนกำลังเงินนะคะมันจะเหนือแรงพยาบาทของผมไปไม่ได้ขอเวลาให้ผมพักฟื้นสักระยะหนึ่งก่อนคุณจะกลับไปบ้านไม่ปลอดภัยแน่ค่ะขอบคุณครับที่เป็นห่วงผมแต่ว่าไร่หงฟ้าเนี่ยไร้น้ำใจกับคุณมากเหรอคะตรงกันข้ามที่นี่ให้ความอบอุ่นกับผมมากโดยเฉพาะกับหัวใจของผมแต่ว่าไม่รู้ไม่ฟังทั้งนั้นน่ะความเกรงใจของคุณน่ะจะทำให้ฉันเสียใจมากที่สุดน่ะสวัสดีครับหมอสวัสดีสวัสดีทุกๆคนมาได้กันมาเลยหมอไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับเรื่องอะไรพี่แก้วกับพี่ก้าถูกลุมยิงเมื่อคืนนี่ฮะฮะจริงเหรอจริงๆครับผมเพิ่งไปดูมามันซัดแหลกเลยค่ะหมอแล้วแก้วกับกล้าล่ะพี่แก้วตายแล้วค่ะฮะพรานแก้วตายผมเพิ่งเอาศพไปวัดมาเดี๋ยวนี้เตี๋ยกับลุงมหายังอยู่ที่วัดพี่ก้าก็หายไปหาไม่พบคงเสร็จพวกมันน่ะมันชนะพวกเขานางเสือคราวเนี้ยพวกมันจะชนะไม่ได้ไม่ง่ายนะครับหมอที่จะทำให้พวกมันแพ้ไม่ยากถ้าพวกเราร่วมมือกันผมอยากฟังคำนี้จากหมอมานานแล้วพวกเขานางเสือถูกข่มเหงมากๆแล้วถ้ามีผู้นำทุกคนพร้อมที่จะสู้ครับผมคนนึงแหละสู้ตายพวกพ่อก็เยอะแยะหัวหน้ากิ่งก็มีแล้วพร้อมเมื่อไหร่อ่ะแตนจะติดต่อเองเทียบขาดยังจ่าห้อยกับหมูหำอ่ะพวกมันก็จุยแน่วิไลกับเตี่ยรับจัดเสบียงหนุนกำลังฟรีนะคะถ้าเราพร้อมใจกันแบบนี้ต้องโค่นอิทธิพลบ้านเลือดของไอ้พยัคฆ์ได้แน่พวกผมพร้อมทุกฝ่ายฮะหมอจะลุยกับมันเมื่อไหร่ให้งานคืนนี้ผ่านไปก่อนนะงานอะไรคะช่วยพินทองไอ้พยัคฆ์มันจับขังเอาไว้บ้าเลยขึ้นมาจับน้องสาวขังสาเหตุจากท่านเองหมอครับงานคืนนี้ขอให้ผมได้ร่วมด้วยคนนะครับขอบใจชาวเตรียมพร้อมทางนี้ไว้ดีกว่านะให้แตงกับวิไลจัดการทางนี้ก็ได้ครับรับรองเรียบร้อยค่ะผมมีรถนะทางหนีที่ไร่สะดวกมากครับตกลงครับพินพูดเหมือนไม่รักหมอ
ชาวดูต้นทางอยู่ข้างล่างคงมีอะไรเกิดขึ้นเถอะกินเถอะไม่ไปเถอะค่ะรีบหนีไปเร็วเปิดประตูเดี๋ยวนี้ผิดไม่ไปหมอยอมตายที่นี่ไม่เหมือนจะพังเข้าไปในนี้เลยไป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 ยังไงไปพังเข้าไปเลยพินทองหนีไปก่อนนะแล้วหมอล่ะครับฉันจะถ่วงเวลาทั้งนี้เอาไว้หมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงคุ้มครองหมอฮะชาวพาพินทองไปที่ไร่หงฟ้าดูแลไว้ให้ดีด้วยไปครับรีบไปตามากนักนะห้ามแล้วไม่เชื่อดีไม่ต้องเสียแรงออกล่าฉันจัดการมันเองไอ้พ่ออย่างนี้มันไม่ตื่นเต้นอดใจไปดูพรุ่งนี้เอามันไปขังไว้ในกรงพระอาทิตย์ตรงหัวพวกมึงจะได้เห็นเกมล่ามนุษย์ของกูพี่ชายฉันเองเรื่องอะไรที่พี่พยัคฆ์ต้องจับหมอพี่พินทองถูกจับขังหมอบุกเข้าไปช่วยกับผมเป็นไปได้ยังไงเขาขังคุณทำไมพี่พยัคฆ์ไม่ต้องการให้ฉันมีความสัมพันธ์กับหมอแต่เรารักกันมากแล้วจะเล่าให้ฟังเรื่องมันยาวตอนนี้ต้องช่วยหมอให้เร็วที่สุดค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกำลังน้อยช่วยด้วยเถอะค่ะคุณพิงไม่งั้นหมอถูกพี่ชายฉันล่าเหมือนกับสัตว์แน่เลยพี่เป็นอะไรมาพูดน่ะเธอน่ะยังไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของพี่ชายฉันถ้าแท้ก็เป็นคนยังไงฉันรู้ดีดุร้ายโหดเหี้ยมที่สุดใช่พี่กล้าตกใจอะไรชาวทั้งเขาหนังเสือเขาลือว่าพี่ตายแล้วใครก็ต้องคิดอย่างนั้นไอ้พยัคฆ์มันเหี้ยมอย่างน้องสาวเขาพูดจริงๆแต่คุณหงฟ้ากับคุณพิงช่วยเอาไว้อะไรกันเนี่ยฉันยังงงไปหมดละทุกอย่างเกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะฝีมือคนดีของพี่ทั้งนั้นน่ะนึกแล้วต้องมันลงเอยที่พี่พยัคฆ์ไม่ช้าพี่จะรู้จะเห็นทุกอย่างแม้แต่คนที่ฆ่าเตี่ยผมว่าหาทางช่วยหมอก่อนดีกว่านะครับฉันเองหมอเคยช่วยชีวิตฉันไว้นะเฮ้ยแต่ลูกเฮียตัวนู้นน่ะมองหน้ากันเลยวะฮะไอ้เล็กโก้เล็กโก้เล็กตั้มเดียวตั้มเหยียบออกหลบฮะเหยียบไปฮะไม่ตายเลยแต่ก็คุยกันไม่มีคนอยู่อภิชาติเอาตัวไปบุกไร่คนหงหมด
ตายเมื่อไหร่เมื่อครู่นี้มันจะเอาตัวคุณหงมาล่าพร้อมผมพรุ่งนี้สะใจไหมลุงมันต้องถอนโคนอย่างนี้สิวะผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขานางเสือเฮ้ยจะไปไหนวะหลายคนที่ฆ่าพี่กูสิวะเฮ้ยคนให้ทั่วฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวสำหรับอีหงฟ้ากูจะล่ามันเองเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอจนวาระสุดท้ายขอบใจคิดแค่หางเต่าเลยนะมึงคิดว่าที่เนี่ยจะให้มึงซุกหัวหลบกูพ้นเหรออีพินทองไอ้พิงไอ้กล้าล่ะอยู่ไหนแต่ยิ่งกูถามไหมไม่รู้ไม่เห็นมึงต้องรู้อย่าลุงอย่าอีพินทองมึงอีคนเลวแล้วพี่ล่ะมีเลวเหรออันเหลียงจะทำอะไรให้พี่พี่ถึงต้องฆ่าเขากูฆ่าทุกคนที่ขวางความยิ่งใหญ่ของกูเตี๋ยฉันไม่เคยทำอะไรแกเลยแม้แต่จะคิดวันนี้ไม่คิดวันหน้าไอเหลียงต้องคิดมันจึงควรจะตายก่อนที่มันจะคิดไอกล้าก็เหมือนกันกูคนหนึ่งเว้ยใครจะมาใหญ่ในเขานางเสือไม่ได้ใหญ่บนหยาดเลือดนะมันจะมีแต่ความพินาศพี่น่ะต้องใช้กรรมที่พี่ทำแน่ๆใช้กรรมเลยตัวกรรมเป็นยังไงอะไรคือกรรมใช่ค่ะกรรมเป็นยังไงอะไรคือกรรมไปไหนมาฉันเป็นห่วงเธอมากขอบใจมากค่ะฉันจำเป็นต้องทำเพื่อความยิ่งใหญ่ค่ะใหญ่ตลอดกาลด้วยค่ะอย่าประมาทจริงๆนะขอให้มึงพินาศกูจะพยาบาทมึงทุกชาติมึงไอ้พยักมึงฆ่าเดี๋ยวกูไอ้ชายกูเอาไม่ต้องยาพิษจะทำหน้าที่ของมันเองจะบ้าเหรอไอ้สำคัญนั่นน้องแกนะไอ้ลี่คนใดเป็นศัตรูกับฉันลงนรกมึงกันไปยักบ้าหรือวะความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องทำได้ทุกอย่างกูเกลียดมนุษย์ระแกผู้หญิงเว้ยทำยังกับหมาแย่งกันดูเรียกมันเลยเพ่จิกหัวมันไปไม่
พิษทองพิษทองจิกว่าหมาบ้าลุยแล้วไหมพี่คนเราพร้อมแล้วมันต้องตายอย่างสัตย์ที่นั่นกลัวเหมือนกันเหรอนางงูพิษแกไม่ใช่มนุษย์เหี้ยมโหดยิ่งกว่าสัตว์ป่าคำกว่าสัตว์สองคำกว่าสัตว์อีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้รู้ว่าใครเป็นสัตว์กันแน่เมื่อกูนั่งบนหลังจบพลายทองแดงมึงคิดว่ามึงสวยเลอเลิศเหรอไอ้หงฟ้าใช่เมื่อก่อนกูหวงความสวยของมึงอยากได้มึงเป็นเมียแต่มึงทำแสบทำสดิ้งจนกูแสนจะเอียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูจะให้แทนความรักคือความเป็นสัตว์ตัวเมียที่กูจะล่าเฮ้ยคิดมากแล้วนะมึงเฮ้ยยักษ์ยุ่งอะไรกับกูอีกอ่ะป่าเถื่อนเกินไปอย่าทำตัวเป็นนักบุญหน่อยแล้ววะผู้หญิงอ่ะพิษร้ายอยู่ว่าจงอางไอ้กล้าไอ้ทิ้งไอ้หมอมึงจะล่าแบบไหนกูไม่ยุ่งแต่กับผู้หญิงกูขอคุณหงฟ้าคงเข้าใจนะฮะค่ะขอบใจมากกูขี่หลังเสือเมื่อกูจะลงจากหลังกูต้องฆ่าเสือพลายทองแดงพร้อมแล้วครับเจ้านายลากมันไปครับไม่ให้มันลงมาไปลงไปซิลงไปนายจะจับลงไปฉันแก่ซะแล้ววะไปไปเดี๋ยวขอที่บัญชีเอฟyou
น้องเอาช้าลงมาลงมาไอ้พยักลงมาถือกูมั่งครับถึงตามึงต้องเป็นซักมึงแล้วเจ็บใจเลยขอโทษตำรวจนี่นะเฮ้ยตำรวจท้ายต้องเข้มแข็งไปเร็วเร็วอย่าเขาตายกันหมดเร็วใช่ไปเร็วอย่าอย่าไอ้กระอย่ามึงเคยล่าพ่อกูมันสัตว์วันนี้มึงต้องเป็นสัตว์กูล่ามั่งละเจ็บยักอย่าเป็นไงหมอครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยต้องเข้มแข็งโอ้ยตำรวจไทยต้องเข้มแข็งเป็นไงเจ้านายใช่ครับไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ไปเร็วตามกูมาใช่ตำรวจไทยต้องเข้มแข็งไปตำรวจโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ